Athena. Get out of my head. Athena หรือเทพีแห่งปัญญาในตำนานของกรีกนั้นเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับเครโทสมากๆทำให้ซีนที่เราได้เห็นการกลับบ้านไปหยิบดาบ Blade of the Chaos หรือว่าดาบโซ่ของเครโทสในเกม God of War ภาคที่4นั้นเป็นซีนสำคัญที่ทำให้เครโทสนั้นยังไม่สามารถลบภาพในอดีตที่เกิดขึ้นกับตัวเขาออกไปได้ซึ่งเครโทสก็รับใช้อาเทนาตามที่เขาได้รับใช้กับเทพเจ้าองค์อื่นในตำนานของโอลิมปัสเพราะว่าอาเทนาจะเป็นคนมอบหมายภารกิจให้กับเครโทสไปทำหน้าที่ตามที่เทพเจ้าต้องการและเธอก็เป็นคนแนะนำเทพเจ้าของโอลิมปัสให้เปลี่ยนให้เครโทสนั้นได้นั่งบัลลังก์ของเทพเจ้าแห่งสงครามหลังจากที่เครโทสได้สังหารแอริสเทพเจ้าแห่งสงครามองค์ก่อนหน้าในเกมภาคที่1ซึ่งเป็นของรางวัลที่เขาสมควรได้รับแล้วก็เครโทสนั้นถูกช่วยโดยอาเทนาอยู่หลายหนตั้งแต่ช่วงวัยเด็กที่ซุสนั้นได้รับคำทำนายว่าจะมีผู้ชายที่มีรอยบากสีแดงที่หน้าผากมาสังหารเขานั่นเองทำให้แอริสนั้นได้พาตัวน้องชายของเครโทสไปชื่อว่าดีมอส The Marked War Control the Fate of Olympus Calling. Sit. Aim for an end, Icoetatis. Icoet. Ithera. Ineas and Membralis. Kratos! Help! Kratos! Forgive me. อาเทนาได้ขอให้อริสไว้ชีวิตเครโทสไว้เพื่อต้องการให้เครโทสนั้นกลายเป็นผู้ชายที่มีรอยบากสีแดงที่หน้าผากตามคำทำนายที่เขาจะไปถล่มโอลิมปัสแล้วก็สังหารซุสนั่นเองทำให้เครโทสนั้นก็เป็นหนึ่งในคนที่ให้ความสำคัญกับอาเทนาพอๆกับคนในครอบครัวเลยก็ว่าได้แต่อย่างไรก็ตามเครโทสนั้นก็เริ่มทำสงครามโดยใช้พลังเทพเจ้าของตนเองนั้นไปช่วยเหลือมนุษย์ของเหล่าสปาร์ตันทำให้ถูกจับตามองโดยเหล่าเทพเจ้าองค์อื่นๆและปฏิเสธที่จะฟังคำขอของอาเทนาที่จะหยุดเรื่องราวของการทำสงครามต่อแล้วเธอนั้นก็ไม่มีทางเลือกที่ต้องช่วยเหลือเหล่าเทพเจ้าโอลิมปัสที่จะต้องการจัดการเครโทสต่อไปจริงๆแล้วอาเทนานั้นก็ได้รู้ความจริงว่าเครโทสนั้นได้มีชีวิตอยู่หลังจากที่ถูกซุสนั้นทรยศเขาเธอเลยโชว์แสดงตัวออกมาว่าเธอเนี่ยอยู่ฝั่งของเครโทสแล้วก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้เครโทสนั้นหยุดความแค้นระหว่างซุสกับตัวเขาแน่นอนว่าเครโทสนั้นก็ไม่สนใจคำขอของอาเทนาและแน่นอนว่าเครโทสนั้นพยายามที่จะฆ่าซุสให้ได้อาเทนาเลยต้องขัดขวางเครโทสไม่ให้สังหารซุสทำให้เครโทสนั้นเผลอใช้ดาบของโอลิมปัสเสียบแทงไปที่อาเทนาแทนที่จะฆ่าซุสทำให้การตายของอาเทนานั้นส่งผลกับตัวเขามากมากกว่าซุสWhy do you sacrifice yourselfTo save Olympus. I do not seek to destroy Olympus, only Zeus. Zeus is Olympus. He brought this to himself. Because of fear, Kratos. A fear felt by his father, Cronos. A fear that wrought the Great War. A fear that drove Zeus to kill you. His own son. His son?Just as Zeus was compelled to destroy his father, Cronos. You are compelled to do the same. No son should destroy his own father. No, I have no father. God after God will deny you, Kratos. They will protect Zeus.Zeus must live so that Olympus will prevail. Athena ได้บอกความจริงกับเครโทสว่า
ซุสคือพ่อของเขาอะเธนาได้บอกกับเครทอสว่าจากการจบเรื่องราวนี้จะต้องทิ้งความแค้นเครทอสนั้นปฏิเสธและบอกว่าตัวเขานั้นไม่มีพ่อหรอกและเขาจะคงเดินหน้าต่อไปในการที่จะสังหารซุสให้ได้ซึ่งเครทอสนั้นได้ถูกเตือนโดยอะเธนาก่อนจะตายว่าเทพเจ้าซุสนั้นเป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องมีในโอลิมปัสแต่นี่ไม่ใช่การหยุดความคิดในการสังหารเครทอสเพราะว่าเครทอสนั้นเริ่มที่จะก่อสงครามกับโอลิมปัสเพื่อความแค้นของเขาอย่างเดียวเท่านั้นทำให้เกิดเป็นมหาสงครามระหว่างเครทอสกับโอลิมปัสในช่วงเหตุการณ์ของก็อดวอร์ภาคที่3นั่นเองหลังจากที่เทพเจ้าอะเธนาได้สิ้นลมไปนั้นตัวเธอได้กลายเป็นวิญญาณแล้วก็มาอยู่รอบๆในความคิดของเครทอสซึ่งเครทอสเนี่ยก็ยังคงมีความแค้นที่จะจัดการซุสอยู่ซึ่งในเหตุการณ์ตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าเครทอสนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากอะเธนาในช่วงเวลานี้ซึ่งเครทอสก็เริ่มที่จะจับผิดตัวของอะเธนาว่าเหมือนจะมีแผนอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งตอนแรกเขาก็ตกลงว่าจะใช้แผนที่ไปเปิดเพลิงแห่งโอลิมปัสแล้วก็จะเปิดกล่องแพนโดร่าเพื่อจัดการซุสหลังจากที่เครทอสได้สังหารเทพเจ้ากรีกไปมากมายรวมไปถึงการจัดการซุสแล้วทำให้โลกมนุษย์ในดินแดนกรีกนั้นเกิดความโกลาหลขึ้นทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้กลายเป็นว่าเครทอสนั้นสามารถที่จะเริ่มต้นการสร้างโลกในดินแดนของกรีกใหม่ได้อะเธนาได้ตัดสินใจบอกให้กับเครทอสรู้ว่าตอนนี้ทั่วทั้งโลกต้องการให้เธอนั้นเป็นคนดูแลและเธอต้องการพลังแห่งความหวังที่เขาได้ฆ่ากับซูสไว้เพื่อที่จะสร้างโลกใบใหม่ตามที่เธอต้องการแต่เครทอสปฏิเสธเธอแล้วก็พยายามที่จะบอกกับเธอว่าการล้างแค้นของเขานั้นได้จบลงแล้วหลังจากนั้นเครทอสนั้นได้เอาดาบแห่งโอลิมปัสเสียบแทงไปที่อกแล้วก็ทำให้พลังที่เป็นอมตะของเขานั้นกระจายออกไปทั่วดินแดนของกรีกส่งผลทำให้อะเธนานั้นผิดหวังกับสิ่งที่เครทอสทำเพราะว่าจริงๆแล้วอะเธนานั้นต้องการที่จะสร้างโลกใบใหม่ตามแผนที่เธอได้วางเอาไว้นั่นเองอะเธนาได้ดึงดาบแห่งโอลิมปัสออกและอย่างไรก็ตามเครทอสนั้นยังรอดและก็เดินทางไปในแดนของมิดการ์ดต่อซึ่งนี่ก็จะเป็นซีนที่เราจะได้เห็นในเกม God of War ภาคที่4ที่อะเธนานั้นได้นั่งเรือมาพร้อมกับเครทอสซึ่งเป็นภาพที่วนเวียนอยู่ในหัวของเครทอสตลอดมาซึ่งแน่นอนว่าอะเธนานั้นยังคงบอกกับเครทอสเสมอว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีทางเปลี่ยนไปหรอกไม่ว่าจะเป็นครูเป็นคนรักหรือว่าเป็นพ่อสุดท้ายแล้วตัวเขานั้นก็ยังคงเป็นปีศาจอยู่แต่สุดท้ายแล้วเครทอสได้บอกกับอะเธนาว่าตัวเขานั้นไม่ได้เป็นปีศาจที่รับใช้เธออีกต่อไปแต่ตอนนี้เขามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือลูกชายของเขาแทนนั่นเองถึงได้ไปหยิบ Blade of Olympus กลับมาและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ของตัวละครอะเธนาที่ทำไมเป็นตัวละครสำคัญที่ออกมาในซีนที่เกิดขึ้นในเกม God of War ภาคที่4นั่นเองนะครับอย่างเพื่อนถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับฝากกดไลค์และฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปหน้าครับผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องของตัวละครอื่นๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงอธิบายฉากจบแล้วก็ทฤษฎีของเกม God of War เพิ่มเติมด้วยละกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้เลยนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ There's nowhere you can hide, Spartan. Put as much distance between you and the truth as you want. It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. You will always be a monster. I know. But I am your monster no longer. All right, brother. Let's see those blades.